านที่หลังมีอะสภาพมึงใช่เป็นอย่างนี้นะมึงเห็นมีดไหมพี่บอกว่าอะไรก่อนหน้านั้นพี่บอกว่าอะไรคุยกับพี่ดีๆถ้าไม่อยากเก็บตัวคุยดีๆทำร้ายเขาน้องยังกล้าอัดคลิปลงโซเชียลเลยอะค่ะตอนนี้น้องไม่มีอะไรจะพูดจะพูดที่ไหนเลยหรอคะสาว18บาดเจ็บหนักโดนแก๊งสาว2ดาว TikTok บุกทำร้ายคาคอนโดชุนถูกแฉความลับธุรกิจสีเทาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะอะไรเรื่องที่ใส่ไม่ได้ท่านที่หลังท่านที่หลังมีอะสภาพมึงใช่เป็นอย่างนี้นะถามมึงมากเลยนะจริงๆไม่ได้เป็นคนแฉสภาพมึงไม่ได้เป็นคนแฉแล้วตบมาให้มันได้ไงท่านเดี๋ยวกูจะให้เลื่อนหนักกว่านี้อีกมึงไม่ได้เป็นคนแฉแล้วมันตบมาไอ้แซดอีมันได้ไงแซดอีมันคืออะไรมึงโพสเตะมึงโพสเตะมันเองกูไม่พอนะอีแก้มกูเอ็นดูมึงมากเท่าไหร่ทำกับพี่โกมึงจะหยุดร้องไหมก่อนหน้านั้นพี่บอกว่าอะไรคุยกับพี่ดีๆถ้าไม่อยากเก็บตัวคุยดีๆกรณีนางสาวอุษมณีหรือแก้มอายุ18ปีถูกแก๊ง LGBTQ รวม4คนบุกเข้าไปรุมทำร้ายถึงในห้องพักคอนโดต่อมาเจ้าตัวได้เข้าแจ้งความที่สภ.บางสีเมืองโดยมีคลิปที่คู่กรณีถ่ายไว้แล้วนำไปลงสตอรี่ IG มาเป็นหลักฐานค่ะโดยน้องแก้มผู้เสียหายเปิดเผยว่าตนกับคู่กรณีทั้งหมดเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เมื่อเดือนมกราคมมีปัญหากันในกลุ่มเพื่อนเกิดความเข้าใจผิดกันว่านำเรื่องความลับของคู่กรณีไปเปิดเผยซึ่งพวกเขาหาว่าตนกับเพื่อนเป็นคนปล่อยข่าวทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าต่อมาวันที่22มกราคมคู่กรณีทั้ง4คนได้บุกมาที่ห้องโดยเขามีคีย์การ์ดห้องของตนเพราะเคยอยู่ด้วยกันตอนนั้นตนกำลังหลับอยู่แล้วพวกนั้นก็มารุมกระทืบเพื่อนที่อยู่ในห้องก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยแถมมีการอัดคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลด้วยตนยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและตอนนี้ก็ย้ายออกจากห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยด้านเพื่อนของแก้มกล่าวว่าทางนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นคนแฉความลับของคู่กรณีที่ว่าทำธุรกิจสีเทาจึงตามล่าหาตัวแต่ไม่พบเนื่องจากตนหนีไปต่างจังหวัดเพราะทางแก้มติดต่อมาบอกให้ตนระวังตัวแต่หลังจากนั้นทั้งหมดได้บุกเข้าไปทำร้ายแก้มที่คอนโดและบังคับให้โทรหาตนไม่งั้นจะทำร้ายให้หนักหลังจากตนวางสายจากเพื่อนก็มีแชทจากคู่กรณีโทรเข้ามาข่มขู่แล้วตนก็เห็นคลิปทำร้ายแก้มที่คู่กรณีไปโพสต์ไว้ใน IG Story จึงอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานให้เพื่อนใช้ประกอบการแจ้งความหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางสีเมืองได้เชิญตัวนายกฤษดาหรือลูกพีทอายุ19ปีนายทศสุธีหรือม่อนอายุ15ปีนายอัยดาหรือเป่าอายุ19ปีและนายณัฐวุฒิหรือทีอายุ27ปีมาสอบปากคำพร้อมกับแจ้งข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังร่วมกันทำร้ายผู้อื่นทารุณโหดร้ายข่มขืนใจโดยมีอาวุธร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลโดยในระหว่างที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดไม่ได้ปริปากพูดอะไรออกมาก่อนจะขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีต่อไปข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ